สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิวแอนออร์แกนโอเคคุณพายอยากทบทวนให้นะคะเอาเราจะเริ่มใหม่เราจะเริ่มทบทวนสลากก่อน16ตัวนะคะเราเริ่มจากอันนี้อันนี้คืออะไรสระเห็นไหมคะครูแพรแบ่งนะคะสระครูแพรจะแบ่งเป็นสองอะไรนะคะสองโซนสองฟากนะคะอันนี้คือสระเสียงสั้นหรือช็อตซาวเสียงสั้นเห็นไหมอะเห็นไหมอะมันอะมันไม่ได้เสียงยาวไปไหนเลยมันเสียงสั้นอะอิอึอุเห็นไหมคะสระมันเสียงสั้นมันจึ้งเดียวแล้วก็หยุดใช่ไหมคะแต่อันอีกข้างหนึ่งจะเป็นสระเสียงยาวหรือลองซาวเช่นอาเห็นไหมลองทำเสียงอามันยาวได้เรื่อยๆเลยอีอืออูเห็นไหมคะอันนี้มันฉะนั้นคุณแพรเลยแบ่งเป็นสองฟ้าคือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวมันจะเป็นเสียงคู่กันนะคะอะเห็นไหมอะเสียงยาวของอะคืออาอีเสียงยาวของอีคืออีอึอืออูนะคะลองใหม่อีกรอบได้ไหมอะอาอีอีอึอืออูอันนี้คือชุดที่หนึ่งส่วนชุดที่สองคืออันนี้วันนี้เราจะทำทั้งสองเซตเลยนะคะเซตที่หนึ่งคุณแพรว่าทุกคนจำได้เพราะว่ามันง่ายใช่ไหมคะเราเรียนอะอะอีอีอึอืออูอูใช่ไหมทีนี้มาเซตที่สองเซตที่สองเห็นสังเกตอะไรไหมให้ดูก่อนจริงๆมันเหมือนกันเลยเพียงแต่สังเกตถ้าเป็นสระเสียงสั้นเห็นไหมคะมันจะมีสระอะอยู่ข้างหลังเสมอเห็นไหมสระอะมันทำให้เสียงนั้นเป็นเสียงสั้นฉะนั้นถ้าเป็นสระเสียงสั้นจะมีอะอยู่ข้างหลังเสมอนะคะมาดูกันอันนี้สระอะไรเอเอแอแอโอโออเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เห็นไหมคะสระเอเอแอแอโอโออได้ไหม16สระเรามีอะไรบ้างนะ16สระเรามีอะอาอีอีอึอึอูอูนะคะเอเอแอแอโอโออทีนี้เรามาดูกันถ้าสระผสมกับตัวสะกดมันจะเป็นยังไงอันนี้สระอะไรนะคะเห็นไหมอันนี้สระอะไรนะคะสระอะใช่ไหมสระอะถ้าสระอะมีตัวสะกดถ้าสระอะ
มีตัวสะกดเห็นไหมคะสระอะมีตัวสะกดกออะดอกัดสระอะมันจะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนกออะดอกัดฮะกัดเห็นไหมจำไว้นะถ้าสระอะมีตัวสะกดเมื่อไหร่สระอะมันกลายเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนเห็นไหมคะกออะดอกัดเห็นไหมอันนี้คืออะไรเขานอนหลับแล้วเขาฝันฝันฝันเห็นไหมฝออะนอฝันสระอะแปลงเป็นไม้หันอากาศเห็นไหมคะฉะนั้นจำไว้เลยถ้าสระอะมีตัวสะกดเมื่อไหร่สระอะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศโอเคอันนี้สระอะเห็นไหมคะอันนี้สระอาสระอาง่ายมากเลยถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่ตัวสะกดมันต่อหลังสระอาได้ทันทีเช่นอะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือคำว่าข้าวข้าวเห็นไหมข้าวข้าวเวลาสะกดเห็นไหมคะขออาวอขาวไม่โทข้าว สระอามีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังสระอาได้ทันทีข้าวอันนี้สระอะไรสระอีสระอีก็ง่ายมากสระอีเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อท้ายต่อหลังได้ทันทีเลยเช่นอะไรบ้างอันนี้คำนี้คือคำว่าปิดปิด close แปลว่าปิดใช่ไหมคะปิดเห็นไหมปออีดอปิดเห็นไหมคะมีสระอีสระอีมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีปิดอันนี้สระอีเสียงยาวสระอีเหมือนกันเลยสระอีเมื่อมีตัวสะกดเป็นไงคะตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีเลยเช่นคำนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยปีกปีกปีกเห็นไหมปออีกอปีกเห็นไหมคะสระอีเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีอันนี้เสียงสั้นอึใช่ไหมคะครูแพลบอกแล้วสระอึจำไว้เลยสระอึมีอึก้อนกลมๆอยู่ข้างบนเห็นไหมสระอึมีอึอยู่ด้วยมีอึก้อนกลมๆอยู่ข้างบนฉะนั้นถ้าเราเห็นสระนี้มีอึอยู่ฉะนั้นสระนี้คือสระอึสระอึเหมือนกันเลยสระอึเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดจะอยู่หลังทันทีเลยใช่ไหมคะอันนี้เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยดึงดึงต่างฝ่ายต่างดึงจำได้เวลาเราแข่งเกมอันนี้เห็นไหมคะเราจะต้องดึงเชือกใช่ไหมเราต้องดึงดึงเห็นไหมดออึงอดึงสระอึเมื่อมีตัวสะกดสระอึเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดอยู่ต่อหลังได้ทันทีเลยดึงนี่คือสระอะไรจริงๆมันจะไม่มีออ่างสระอือเห็นไหมคะร้องไห้ฮือๆมีน้ำตาสองหยดร้องไห้ฮือๆสระอือเวลาไม่มีตัวสะกดเวลาไม่มีตัวสะกด
ทุกครั้งต้องมีออ่างอยู่ด้วยเสมอเช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่ามือมออือมือเห็นไหมเติมมอมาไปข้างหน้ามออือมือเห็นไหมคะมออือมือฉะนั้นสระอือเมื่อไม่มีตัวสะกดต้องมีออ่างอยู่ด้วยเสมอนะคะต้องมีออ่างอยู่ด้วยเสมอครูแพรใส่ออ่างไว้ให้เราจะได้รู้ว่าถ้าสระอือไม่มีตัวสะกดต้องมีออ่างแต่เมื่อใดที่สระอือมีตัวสะกดมันจะแทนที่ออ่างนะคะเช่นคำว่าอะไรอ่ะอันนี้กลูกันเห็นไหมคะกลูกันคือปืนกาวฉะนั้นเวลาสะกดอ่ะกลูกันอันนี้เห็นไหมแต่คือปืนกาวฉะนั้นเวลาสะกดอ่ะเห็นไหมคะเวลาสะกดปออือนอปืนเห็นไหมนอหนูแทนที่ออ่างปืนกาวนะคะปืนกาวอุ๊ยครูแพปิดอันนี้คือสระอะไรคะสระอุสระอุเสียงสั้นสระอุเห็นไหมเอ่ยสระอุนะคะสระอุเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีเช่นคำนี้อะไรเอ่ยให้ดูชัดๆยุงใช่แล้วยุงชุมยุงเวลาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเวลามียุงเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยภาษาไทยเรียกว่ายุงชุมอย่างเวลาเราไปไหนแล้วโหยุงมันเยอะมากมันมากัดมาอะไรเราอย่างเงี้ยเราโหที่นี่ยุงชุมจังใช่ไหมคะยุงชุมเห็นไหมยออุงอยุงสระอุเมื่อมีตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีชุมชออุมอชุมสระอุเมื่อมีตัวสะกดต่อหลังได้ทันทียุงชุมอันนี้สระอูสระอูนะคะสระอูเมื่อมีตัวสะกดก็ต่อหลังได้ทันทีเลยเช่นคำนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่พูดคุยใช่ไหมเขากำลังคุยกันอยู่เขากำลังพูดกันอยู่ใช่ไหมคะพูดคุยฉะนั้นเห็นไหมพูดพออูดอพูดสระอูเมื่อมีตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีพูดคุยเห็นไหมคะคุยคออุยอคุยสระอุเมื่อมีตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีพูดคุยอันนี้สระอะไรเอ่ยสระเอะนี่คือสระเอะเสียงสั้นเอะเอะเอะสระเอะเห็นไหมคะสระเอะอุ้ยสระเอะแต่ดูดีๆมาดูด้วยกันสระเอะสระเอะเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ไหมไม่ได้สระเอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูเลข8เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไม้ไต่คูนะคะจำไว้สระเอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูหรือเลข8ใช่ไหมคะมานี้เห็นไหมปอเอะดอเป็ดเห็นไหมสระเอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูหรือเลข8นะคะมาดูกันคำนี้ทำไมเนี่ยเขาเจ็บเห็นไหมเจ็บ
เจ็บเจ็บมะจอเอบอเจ็บสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระเอแปลงร่างสระอาแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูเห็นไหมจอเอบอเจ็บนะคะเจ็บค่อยๆตามไปช้าๆนะคะอันนี้คืออะไรเป็ดเป็ดปอเอดอเป็ดสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูหรือเลข8นะคะครูแพรเรียกไม้ไต่คูนะเพราะว่าถ้าหนูไปเรียนที่อื่นที่อื่นเขาจะเรียกไม้ไต่คูค่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเลข8นะคะอันนี้จะเรียกว่าไม้ไต่คูนะอันนี้คืออะไรเห็ดเห็ดเห็ดสะกดยังไงดีนะหอเอดอเห็ดสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูอันนี้เขากำลังทำอะไรคะเช็ดเช็ดเห็นไหมเช็ดชอเอดอเช็ดสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูอันนี้เผ็ดเผ็ดคำนี้คือเผ็ดเผ็ดเห็นไหมผอเอดอเผ็ดสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูสระเอแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูอันนี้เห็บตัวเล็กๆตัวที่มันตัวแมงเล็กๆอะค่ะที่มันเกาะอยู่กับหมาถ้าเรามีหมามีแมวนะคะแล้วเราเคยเห็นไหมเวลาหมากับแมวเขาจะคัน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 อะเราลองไปพลิกดูสิตรงที่หมากับแมวคันเนี่ยบางทีนะคะถ้าหมากับแมวไม่เคยอาบน้ำเลยนะบางทีจะมีตัวเห็บอย่างเงี้ยเกาะอยู่แล้วถ้าเราดึงออกมาเนี่ยเห็บมันจะดึงดึ๊บออกมาเลยเพราะว่ามันใช้อะไรนะคะใช้ปากของมันเนี่ยจิกลงไปในเนื้อของหมากับแมวนะคะแล้วมันก็จะดูดเลือดครูแพรไม่เคยดึงเองหรอกเพราะว่าครูแพรกลัวแต่ว่าบ้านคุณยายครูแพรสมัยก่อนบ้านคุณยายครูแพรเลี้ยงหมา30กว่าตัวเงี้ยคุณยายเขาจะคอยดูหมาแต่ละตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณยายกับคนแม่บ้านที่บ้านเนี้ยค่ะแม่บ้านกับคนสวนที่บ้านเนี้ยเขาจะเป็นคนคอยดึงนะคะอันเนี้ยเห็บเห็บเห็บสะกดยังไงดีนะอันนี้เลยหอเอบอเห็บสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูเห็บอันนี้เบ็ดเบ็ดเบ็ดบอเอดอเบ็ดสระเอเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูเบ็ดอันนี้ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแต่ก่อนเรายังเป็นเด็กเด็กดอเอกอเด็ก
สระเอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูเด็กครูแพรเอาแค่คำว่าอันนี้เย็นโคแปลว่าเย็นเย็นใช่ไหมคะเย็นเยอะเย็นยอเอนอเย็นสระเอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูอันนี้สระอะไรเมื่อกี้เอะอันนี้เสียงยาวของเอะเอะสระเอสระเอเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีเห็นไหมเกมอุ้ยเดี๋ยวนะสระเอขอโทษค่ะจริงๆต้องขึ้นอันนี้ก่อนอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือเกมเกมเวลาเราชอบเล่นเกมคือเกมต่างๆเนี่ยค่ะเกมเกมกอเอมอเกมนะคะเกมจำเอาไว้ครูแพเห็นสะกดผิดกันเยอะมากคำว่าเกมนะคะเพราะว่าเกมมันสะกดอย่างนี้กอเอมอเกมหลายคนนะคะไม่ใช่เฉพาะเด็กๆหลายคนครูแพเห็นอย่างข้างนอกหรือในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามในหนังสือบางแห่งนะคะเวลาสะกดคำว่าเกมมักจะมีสอเสือกะลันไม่มีนะคะถ้ามีสอเสือกะลันคือสะกดผิดเกมต้องสะกดอย่างนี้กอเอมอเกมอันนี้สระเสียงสั้นใช่ไหมแอะเสียงสั้นสระแอะฉะนั้นถ้าสระแอะมีตัวสะกดล่ะสระแอะมีตัวสะกดเมื่อไหร่เหมือนสระเอะเลยถ้าสระแอะมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูสระแอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูนะคะเช่นคำว่าอะไรแข็งเห็นไหมขอแอะงอแข็งแข็งอันนี้แข็งเห็นไหมแข็งเมื่อกี้เราสะกดไปแล้วเห็นไหมคะขอแอะงอแข็งสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูนะคะอันนี้แท็กซี่แท็กซี่แท็กเห็นไหมสระแอะแท็กซี่เห็นไหมทอแอะกอแท็กซออีซีไม่เอกซี่แท็กซี่สระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูอันนี้ชกมวยใช่ไหมคะเวลาชกมวยเนี่ยเขาจะเห็นไหมว่านักมวยเขาจะปล่อยหมัดขวามั่งหมัดซ้ายมั่งหมัดขวาอะไรเงี้ยค่ะคอยทำคะแนนเขาเรียกว่าแยบแยบแยบซ้ายแยบขวาเราจะไม่ได้บอกว่าชกซ้ายชกขวาในภาษามวยเขาจะบอกว่าแยบซ้ายแยบขวาฉะนั้นยับยอแอบอยับเห็นไหมสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูนะคะอันนี้สระลายเมื่อกี้แอะอันนี้เสียงยาวของแอะคือแอสระแอสระแอเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีเลยเช่นอันนี้คืออะไรกระจกมันทำไมคะแตกใช่ไหมกระจกแตกเห็นไหมตอแอกอแตกสระแอเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีอันนี้สระ
โอเห็นไหมมีสระอะด้วยฉะนั้นถ้ามีสระอะเมื่อไหร่สระนั้นจะเป็นสระเสียงสั้นอันนี้คือโอโอโอถ้าสระโอมีตัวสะกดสระโอจะหายไปเลยเห็นไหมคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปเลยอันนี้ง่ายมากเลยมอโอดอมดมดนะคะมดเราไม่อ่านว่าหมดมดอ่ะคำนี้คืออะไรนมนมเห็นไหมนโอมอนมสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอมันหายไปเลยอันนี้คืออะไรคะฝนฝนฝนเห็นไหมคะฝอโอนอฝนสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปเลยฝนอันนี้ส้มส้มสสโอมอสมไม่โทส้มสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอมันหายไปเลยหายไปเลยเสียงอันนี้สระเสียงยาวของโอคือโอสระโอเมื่อมีตัวสะกดเอามาเติมข้างหลังได้ทันทีเลยค่ะเช่นคำนี้อันนี้คืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าบานใช่ไหมคะแต่ภาษาไทยเรียกว่าโรงนาโรงนาไหมโรงรอโองโรงสระโอเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดต่อหลังได้ทันทีโรงนาอันนี้สระออกสระออกสระออกนะคะสระออกเมื่อมีตัวสะกดมันจะหะสระออกทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นไม้ไต่คูนะคะแต่สระออกมีตัวสะกดเนี่ยมันจะไม่มีในภาษาไทยมันจะเป็นคำที่เราเอามาจากภาษาอังกฤษเช่นคำว่า lock เห็นไหมคำว่า lock สระออกเห็นไหมลอออกกล็อกฉะนั้นถ้าเราแปลงจากภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นภาษาไทยถ้าเป็นสระอย่างนี้ถ้าเป็นล็อกบล็อกอย่างเงี้ยค่ะที่ออกเสียงเหมือนสระออกเนี่ยให้ใช้ไม้ไต่คูแทนสระออกเห็นไหมลอออกเห็นไหมลอออกกล็อกฉะนั้นสระออกเมื่อมีตัวสะกดหายไปเลยสระออกกลายร่างเป็นมาเป็นไม้ไต่คูเห็นไหมคะรอออกกอล็อกอันนี้เด็กๆเล่นกันคือบล็อกใช่ไหมคะบล็อกบล็อกเห็นไหมเบอเลเห็นไหมบอลอออกเห็นไหมคะไม้ไต่คูกอบล็อกส่วนใหญ่คำที่เป็นสระออกมีตัวสะกดจะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะอันนี้สระอสระอเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่รอเรือถ้าเป็นตัวอื่นสะกดนะคะถ้าเป็นตัวอื่นสะกดตามหลังสระอได้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นรอเรือเมื่อไหร่ออ่างจะหายไปเหลือแต่รอเรือแทนอันนั้นเราจะเรียนตอนครูพาจะทบทวนให้อีกทีตอนที่เราเรียนเรื่องของตัวสะกดแต่อันนี้จำให้จำไว้แค่ว่าสระอเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่รอเรือตามหลังได้ทันทีเลยเช่นคำว่าอะไรอันนี้เห็นไหมอันนี้คือห้องนอนใช่ไหมคะห้องนอนเห็นไหมคะห้องหองอหองไม่โทห้องสระอเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดตามหลังได้ทันทีนออนอนนอนสระอเมื่อมีตัวสะกดตัวสะกดตามหลังได้ทันที
พอจำได้พอเข้าใจไหมคะงานของเราครูแพรให้อันนี้ครูแพรให้ทวนเอาไว้สระทั้ง16สระนะคะอะอาอิอีอึอืออุอูเอเอแอแอโอโออออและนี้คือสระเอที่มีตัวสะกดนะให้เราสะกดสิคำนี้คือคำว่าอะไรแล้วเขียนอะไรนะคะเขียนตามเส้นประด้วยนะแล้วพยายามฝึกอ่านนะคะทั้งหมดเลยนะมันมีทั้งสระเออันนี้คือสระเอนะคะสระเออันนี้สระแอนะคะสระแอแล้วก็สระโอสระโอถ้าไม่เข้าใจครูแพรมีอธิบายไว้ตรงนี้สระโอแล้วก็สระออกนะคะสระออกก็มีงานให้ทำหนึ่งหน้าเหมือนกันนะคะสระออกฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอะไรเมสเซจถามครูแพรได้นะคะตอนนี้ครูแพรให้เวลาเราไปทำงานละโอเคค่ะสวัสดีค่ะ